ดีฮะตื่นเต้นมากมากครับวันนี้เชิญกันมาหมดเลยฮะเชิญพี่พีสี่มวลสืบสี่มวลชนแล้วสื่อมวลชนนะแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวแล้วก็พี่ๆที่เห็นเรามาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ทุกคนมาอยู่รวมกันที่นี่หมดเลยตื่นเต้นไหมอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำเนาะมันเป็นความฝันเป็นความตั้งใจที่เรามีมาตั้งแต่เด็กมากๆแล้วก็วันนี้ได้ทำมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ได้แบ่งมันกับคนฟังทุกๆคนก็ยินดีครับเห็นอัลบั้มของเราครับรู้สึกยังไงเพราะมันเดี๋ยวยุคสมัยนี้มันก็ยากแล้วก็ใช่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลังๆอัลบั้มรูปแบบอย่างนี้ก็น่าจะเห็นกันน้อยลงแต่ว่าเราก็คือเราอยากทำแหละเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่มาตลอดว่าอยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองก็พอถึงจุดหนึ่งเรามีคนฟังที่รู้จักกันมากพอก็มีโอกาสได้ทำครับแล้วก็เพลงทุกเพลงในอัลบั้มก็เป็นเพลงที่ผมรักมากๆทั้ง9เพลงครับก็วันนี้เอาเพลงคิดมาหมดเลยเล่นทั้งอัลบั้มเลยครับวันนี้ใช่ครบครับครับไม่เอาสิเป็นเหมือนคอนเสิร์ตใช่ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเป็นจริงๆเป็นปาร์ตี้แหละเราอยากทำให้มันเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เป็นทางการอะไรกันขนาดนั้นน่ะก็มาเจอมารวมตัวกันแล้วก็เป็นการเรียกว่ารวมทุกคนเข้ามาเพราะว่าผมไม่ได้มาถึงตรงนี้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวมันมีทั้งครอบครัวมีทั้งเพื่อนฝูงทั้งพี่ๆที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็พี่ๆในวงการดนตรีทุกท่านนะก็วันนี้ยินดีที่ได้พาทุกคนมารวมกันความพิเศษของอัลบั้มนี้นะครับความพิเศษของมันเหรอฮะก็สำหรับผมมันเป็นเหมือนไดอารี่ที่รวมเรื่องราวของผมเอาไว้แหละเพราะว่าเพลงทุกเพลงมันมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆแล้วก็ถูกเล่าผ่านบทเพลงออกมาทั้ง9เพลงก็จะได้เห็นการเติบโตของอาตอมทั้งในแง่การเขียนเพลงแล้วก็ในเรื่องดนตรีในอัลบั้มนี้แล้วก็เพลงทุกเพลงก็จะมีตัวตนของมันที่ค่อนข้างชัดแหละกว่าจะมีวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเพราะว่าเหมือนเราต้องรอมานานจริงๆก่อนจะได้ปล่อยเพลงแรกรอนานมากเหมือนกันฮะเราก็ให้เครดิตความดื้อด้านของตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนประมาณหนึ่งฮะเราอยากที่จะทำมันแล้วเราก็ดีใจที่วันนั้นเราตัดสินใจที่จะอยู่กับทางนี้ต่อในวันที่มันรอจนท้อแล้วท้ออีกในช่วงก่อนหน้านี้ก็ยินดีที่รอดีใจที่รอแล้วก็ได้มาเจอทุกคนแบบวันนี้ตอนที่ท้อมากๆอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากยังไงตอนนั้นแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ลองให้สุดทางแล้วยอมแพ้ไปซะก่อนมันคงเสียดายไปตลอดชีวิตอะนั่นคือจุดเดียวที่เรายอมไม่ได้เรายอมที่จะทำแล้วล้มเหลวดีกว่าที่จะไม่ลองทำเลยครับพี่คะก่อนที่จะมาบ้างตั้งแต่เริ่มเป็นนักร้องจนถึงวันที่มีอัลบั้มตอนนี้ก็5ปีแล้วฮะ5ปีเกือบจะ6ปีว่าเราประสบความสำเร็จก็เป็นตรงนี้ไม่ได้เหมือนเช็คพอยต์จุดหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำแล้วมาถึงแล้วมากกว่าเป็นเหมือนเส้นชัยเส้นหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เราหยุดที่จะไปต่อหรืออะไรอย่างนั้นฮะก็คงเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปจุดต่อไปก็หวังว่าต่อไปจะได้ทำอะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้หรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยทำในวงการดนตรีก็อยากจะลองทำมีเส้นชัยเส้นต่อไปไหมคะเป้าหมายเป้าหมายจริงๆก็อยากจะได้ทำคอนเสิร์ตแหละฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวกันอีกเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทำขึ้นมาจริงๆเมื่อไหร่จะบอกให้ทุกคนทราบได้ลองถามแฟนๆแล้วไหมคะว่าชอบอัลบั้มไหนบ้างเอ่ยชอบเพลงหรือว่าชอบตาตองได้ถามแฟนเพลงไหมไม่ได้ถามเลยฮะคิดว่าเขามีบอกไหมอ่ะจริงๆคือผมอ่ะเป็นคนที่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ปล่อยเพลงแรกออกมาเราไม่ค่อยสนใจว่าคนจะชอบตัวเราหรือเปล่าเราสนใจมากๆว่าคนจะชอบเพลงเราหรือเปล่ามากกว่านั่นคือการความตั้งใจของเราอ่ะเราอยากให้คนชอบเราจากเพลงไม่ได้มาชอบเราที่เราเป็นตัวเราก็ยินดีที่ในช่วงแรกอย่างเพลงฟรีสออกไปเนี่ยคนก็รู้จักเพลงก่อนรู้จักตัวเรามันก็เป็นการแนะนำตัวเข้าหาคนฟังได้อย่างที่เราตั้งใจครับแต่ก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกเพลงที่ปล่อยออกมานี่กระแสแรงมากครับผมก็โชคดีด้วยที่เราเลือกเพลงออกมาแล้วก็ทำดนตรีออกมาที่สามารถจูนกับคนส่วนใหญ่ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับกันมาตลอดครับแสดงว่าปีหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมคะหรือว่ามินิหรือหวังว่าจะมีฮะเดี๋ยวคงต้องผ่านการพูดคุยกันอีกแต่ว่าอย่างวันนี้ก็กึ่ง
คอนเสิร์ตนิดนึงแหละแล้วก็เป็นโชว์ที่จะได้โชว์เพลงทุกเพลงในอัลบั้มในแบบที่ต่างออกไปจากที่คนเคยฟังตามที่ต่างๆถามต้องครับลักกี้อินเกมแล้วลักกี้เลิฟไหมคะทำไมต้องยิ้มอย่างนั้นอ่ะเสียงเบาๆอ่ะเสียงสองก็เราอยู่กับงานตลอดเลยอ่ะมันก็บางทีมันก็ไม่ค่อยได้เจอใครเวลาที่เราว่างจากงานก็อยู่บ้านดูหนังฟังเพลงอะไรของเราไปฮะก็เป็นช่วงปีที่เราไม่ค่อยได้โฟกัสกับเรื่องแบบนั้นสักเท่าไหร่ก็โชคดีว่าได้ความรักจากคนฟังจากแฟนเพลงทุกคนแทนมันก็เติมเต็มในส่วนที่มันควรจะต้องเหงาแต่พอได้เจอคนฟังบ่อยๆมันก็ไม่เหงาขนาดนั้นใครเข้ามาก็ไม่มีนะสำหรับเราคิดว่าอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะก็จริงไม่มีเลยคือจริงๆผมเป็นคนที่เข้าไม่ค่อยเข้าหาคนก่อนด้วยแหละมั้งเป็นคนเราค่อนข้างจะมีความเขินอายในเรื่องแบบนั้นอยู่ประมาณนึงหรือว่าเราจริงเหรอไม่เชื่อเหรอเราปิดตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ปิดหรอกเพียงแต่ว่าทำงานอ่ะเรากลายรู้ตัวอีกทีเรากลายเป็นคนบ้างานแล้วยิ่งปลายปีงานเยอะออกไปทัวร์เยอะมันก็ยิ่งทำให้เราจดจ่ออยู่กับงานสนุกอยู่กับงานแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารักก็คือวงแล้วก็พี่ๆที่ทำงานด้วยกันมันคือความสุขมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับผมใช่ความเข็ดนะความรักที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้เราเจ้าแล้วเจ้าแล้วไม่เข็ดเราไม่เข็ดก็ไม่หรอกครับเพียงแต่ตอนนี้เราก็อยากจะทำอยากจะทำเรื่องตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็โฟกัสเกี่ยวกับเนี่ยแหละอัลบั้มแล้วก็งานนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานแล้วก็เวลาทุกอย่างก็ค่อนข้างจะไปอยู่กับตรงนี้สุดปรับสภาพกับความโสดได้แบบอยู่ตัวโอ้สบายครับแล้วจะมีแบบแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงครับผมเรื่องเก่ายังใช้ไม่หมดเลยครับผมอย่าใช้เรื่องเก่าหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาเรื่องใหม่นะฮะครับว่าจะมีเพลงแบบโสดๆมั้ยครับก็เดี๋ยวลองดูเพราะว่าเนี่ยอย่างเพลงเนี้ยมันกลายเป็นอัลบั้ม9เพลงที่ถึงแม้จะไม่ใช่เพลงช้าทั้งหมดเนี่ยแต่ก็พูดได้ง่ายๆว่ามันเป็นเพลงเศร้าทั้งหมดฮะซึ่งก็ไม่ใช่ความตั้งใจของเราหรอกเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วก็เขียนมันออกมาเป็นเพลงเนี่ยผมว่ามันอยู่ในจำนวน9เพลงแล้วก็เล่าเรื่องพวกนี้ผมว่าโอเคแล้วสำหรับอัลบั้มนี้ก็เลยบังเอิญออกมาเป็น9เพลงที่ไม่มีเพลงที่มีความสุขเลยฮะแต่ว่าก็จะให้แง่มุมต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องอะไรที่มันอาจจะจบเป็นสีฟ้าไปซะหมดฮะก็คืออาจจะจบด้วยความเหงาความผิดหวังอะไรอย่างงี้แต่ว่าอัลบั้มหน้าก็น่าจะหาอะไรทำที่มันแตกต่างออกไปครับครับมีความสุขครับก็ฝากขอบคุณแฟนๆนะคะที่ครับก็มาเชียร์แล้วก็ขอมีอัลบั้มช่วยสนับสนุนจริงๆวันนี้มาได้ไม่ครบจริงๆทราบว่ามีคนที่อยากมาอีกเยอะครับแต่เราก็ด้วยสถานที่ด้วยลักษณะงานก็อาจจะต้องจำกัดคนนิดหน่อยก็มีกิจกรรมให้ร่วมกันเล่นเข้ามาครับก็สำหรับใครที่มาไม่ได้ผมก็ขอบคุณอยู่ดีขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ให้การต้อนรับผมมาตลอดครับถ้าขาดคนฟังไปมันไม่สามารถจะมาถึงตรงนี้ได้เลยคนฟังคือพลังงานคือพลังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผมไปต่อได้ให้ฝากก็อัลบั้มวางแล้วครับวางเอ้ามีขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะเกิดที่นี่เกิดเลยครับน่ารักจังโอเคฮะก็อัลบั้ม Scientist นะเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตผมซึ่งเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะได้แบ่งปันมันกับทุกคนนะยังไงฝากทุกคนด้วยมีแผ่นอย่างเงี้ยขายแล้วทุก B2S ทุกสาขาเนาะแล้วก็ Boomerang แล้วก็ GMM Shopแล้วก็ใครไม่อยากซื้อเป็นแผ่นก็มีดาวน์โหลดทุกแอปพลิเคชันฮะยังไงก็รักกันจริงก็โหลดของแท้นะจ๊ะถือว่าน้องขอนะครับครับผม